iPhone 14สรุปครบจบในคลิปเดียวก่อนดูนะอย่าลืมกันนะฮะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องปี่ครับกันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการสรุปข่าวลือทั้งหมดของ iPhone 14นะตั้งแต่มีข่าวแรกเลยเผื่อบางคนแบบตามข่าวไม่ทันเลย iPhone 14ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคiPhone 14ปีนี้ฮะก็ยังมี4รุ่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มี iPhone รุ่นมินินะครับก็คือจะมีตัว iPhone 14จอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max จอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro จอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max จอ 6.7 นิ้วต้องบอกว่าการตั้งชื่อของ iPhone ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดังที่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูการดีไซน์กันก่อนซึ่งข่าวล่าสุดเขาบอกว่าซึ่งการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็น2แบบนะฮะก็คือตัวของ iPhone 14และ14 Max เนี่ยก็จะใช้ดีไซน์ที่จอบากเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าตัว14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยดีไซน์ด้านหน้าจะไม่ใช่จอบากแล้วครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของจอเจาะรูซึ่งรูนี้ถามว่ามันเล็กเท่ากับแบรนด์อื่นๆไหมก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่เล็กมากนะมันก็เขาบอกว่ารูกลมด้านขวานะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 5.59 มิลลิเมตรส่วนวงกลมในแคปซูลด้านซ้ายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันนะแต่ว่ามันจะกว้างกว่าฮะอยู่ที่ 7.15 มิลลิเมตรและระยะห่างจากรูบนกับจอลงมาเนี่ยขอบจอด้านบนเนี่ยมันอยู่ที่ 2.29 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสังเกตได้อีกนะครับว่าในส่วนของรูลำโพงด้านบนเนี่ยมันจะมีความเล็กนะครับลงนะจากเดิมมากมันน่าจะทำให้ในส่วนของขอบของจอเนี่ยบางลงได้ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของด้านหลังครับกล้องการดีไซน์เนี่ยยังเหมือนเดิมแต่มันมีใหญ่ขึ้นครับท่านผู้ชมเพราะอะไรเนี่ยเราค่อยไปดูครับแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับการตกแต่งก็ยังเป็นคงของสภาพเดิมนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเครื่องนั้นจะบางลงครับบางจาก iPhone 13ลงมากกว่านี้อีกนะแต่ในส่วนของกล้องครับโมดูลกล้องเนี่ยมันจะหนาขึ้นใหญ่ยังไม่พอครับท่านผู้ชมมันหนาขึ้นอีกด้วยนะเขาบอกมางี้นะครับตัวกล้องเนี่ยจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าตัวเครื่องจะบางลงนั่นเองนะครับถ้าสังเกตการดีไซน์แล้วเนี่ยด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นไลนิ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็อาจจะเป็นไลนิ่งเหมือนเดิมนะครับอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นในส่วนของ Type C ในส่วนของสเปคด้านในครับเผยว่า iPhone 14ปีนี้มี4รุ่นเนาะโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะยังใช้ชิป A15 เหมือนเดิมส่วนรุ่น Pro ก็คือ14 Pro แล้วก็14 Pro Max เนี่ยจะใช้ชิปใหม่อย่าง A16 ทุกรุ่นเป็น RAM 6เหมือนกันหมดเลยนะครับมีสิ่งนึงแล้วครับคือพื้นฐาน RAM เนี่ยจะให้มาเป็น RAM 6เหมือนกันนะครับประเด็นในส่วนของชิปเซตเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยพี่ทำไมชิปไม่เหมือนกันเพราะปกติที่ผ่านมาเนี่ย iPhone ก็เปิดตัวทีไรก็ชิปรุ่นใหม่ตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับเมื่อปี2013กับกรณีของ iPhone 5S และ 5C โดยในตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับ iPhone 5S เนี่ยจะใช้ชิป A7 ส่วน iPhone 5C นะครับจะใช้ชิป A6ทั้งที่2ตัวนี้ก็เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับiPhone 14ทุกรุ่นนะครับถึงแม้จะใช้แรมขนาดเท่ากันแต่เผยว่าสเปคด้านในจะไม่เหมือนกันนะครับโดย iPhone 14และ14 Max เนี่ยจะใช้แรม6นะครับแต่เป็นแบบ LPDDR4X ส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยจะใช้แรมแบบ LPDDR5 นะครับซึ่งแน่นอนครับLPDDR5 เนี่ยจะเร็วกว่า LPDDR4X แน่นอนมาถึงเหตุผลที่ทำให้กล้องหลังเนี่ยมันใหญ่และเป็นเพราะว่า iPhone 14 Pro นะครับจะใช้กล้อง Wide กล้องตัวหลักเนี่ยความละเอียดที่48ล้านเซ็นเซอร์ภาพเนี่ยจะเซ็นเซอร์การรับภาพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 25-35% โดยเลนส์ตัวใหม่เนี่ยจะมีความหนากว่าเดิมที่ 5-10% เลยทีเดียวหาก iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมาพร้อมกล้อง Wide 48ล้านนะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะอัปเกรดกล้องหลังในรอบหลายปีนะครับตั้งแต่ iPhone 6S เลยที่ใช้กล้อง12ล้านนะมาหลายปีมากเนี่ยถ้าเขาใช้48ล้านจริงก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งใหม่แต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเปลี่ยนนะเพราะอะไรรู้ป่ะ iPhone 14เลข4ไงกล้องก็48ล้านหรือว่า iPhone เขาจะกักกล้อง48ล้านมาใช้กับ iPhone 14หรือเปล่านะครับส่วนดีไซน์ด้านหน้ากล้องหน้าเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับว่ากล้องร้อยบากเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมใน iPhone 14 Pro นะครับส่วน iPhone 14 Max เนี่ยจะเป็นจอแบบเจาะรูนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของฟีเจอร์ถ่ายภาพใหม่ๆนะครับเช่นการรองรับถ่ายวิดีโอ 8K ซึ่งไอ้จุดนี้แหละครับที่ทำให้ iPhone จะเป็นจุดที่บีบบังคับให้ iPhone เนี่ยไปใช้ Type C นะครับเพราะว่าการถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ย
เวลาเราถ่ายโอนน่ะยังไงไทป์ C ก็ชนะแน่นอนดังนั้นจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่ทำให้ iPhone เนี่ยจะต้องไปใช้ไทป์ C ในอนาคตหรือไม่ก็ไปใช้อะไรของเขาก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่านี่แหละเป็นจุดพอยต์สำคัญแล้วก็ในส่วนของโหมดถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นนะครับผมซึ่งฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยยกระดับฟีเจอร์กล้องในสมาร์ทโฟนให้เหนือขั้นไปอีกการเปิดตัวหรือว่าข่าวหรือส่วนสเปคต่างๆอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวมันก็ตามมานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดกันแล้วกันนะครับยังไงถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องตีครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางโลกไอทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ